บล็อกโค้ด 1,000 คิวเริ่มชายผู้ที่เป็นตัวแทนของตระกูลที่รับใช้และล่าอสูรมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและยังเป็นเสาหลักเพิงเป็นชายที่ใช้ปานเพิงที่แข็งแกร่งที่สุดกว่าใครและชื่อของชายผู้นี้ก็คือเรนโงคุเคียวจูโร่และอย่างที่ทุกคนได้รู้นะครับผมหลังจากที่บล็อกฟู้ดได้อัปเดตมาได้มีการปรับสกิลของดาบหลายๆดาบนะครับทุกคนและดาบที่พี่ชอบที่สุดนั่นก็คือเรนโงคุนั่นเองครับซึ่งเป็นดาบที่มีมานานมากแล้วครับแต่ว่าหลายๆคนไม่ค่อยได้แตะมันนะเพราะว่าสกิลของมันเมื่อก่อนละกำเลยเกินแต่ว่าจังหวะนี้นะครับผมเอาพุ่งไปไม่ถึงแล้วกูโดนส่วนมาโอ้โหกูจะโดนคอมโบหรือเปล่าโอเคไม่โดนครับรอดพยายามที่จะดูดแต่ดูดไม่โดนครับผมใช้สกิลนี้นะครับผมปานเพิงดูโอ้โหติดไฟโคตรแรงโดนปานเพิงแต่โดนคอมโบหมัดอีกเรียบร้อยแตกดาเมจ14,000โคตรตึงเอาไปอีกทีแม่น้องนี่ไงโดนปานเพิงไปวะสกิลไม่โดนไม่เป็นไรจังหวะนี้ดูดไปก่อนดูดไปแล้วต่อด้วยคอมโบหมัดหมัดแล้วยังไงต่อด้วยสกิล X ตัดเคนครับผมแล้วก็ต่อด้วยปานเพิงโอ้โหวันช็อตครับผมไอตัวนี้บอกโอ้โหดาบแม่โกงซะเหลือเกินนะและดูเหมือนว่า2คนข้างหน้านั้นเขาจะทำอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราขอไปดูสักหน่อยนะอ๋อขอเราจะมาทำการตีโครงกระดูกนะครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะช่วยตีแล้วกันมันคือกล่องดำครับและด้วยความหวังดีของพี่ครับจะมาช่วยตีแต่ดันโดนมันเปิดครับไอ้ผลโมจิคนนี้นะแม่มันโดนไป2/3แล้วอยากจะโดน3/3ใช่ไหมไอ้น้องฮะงั้นมานี่เลยเดี๋ยวข้าจะจัดให้เลยจัดให้งามๆเลยจังหวะนี้โดนปาดไปก็ผมฟันฉึบฉับแล้วก็ต่อด้วยปานเพิงเรียบร้อยครับผมแตก3/3บอกเลยว่าดาบเรนโงคุปรับใหม่มานี่คือแม่งโคตรแรงนะครับผมอันนี้คือพี่ยังไม่ได้ตีบวกนะครับทุกคนถ้าบวกก็ตีบวกแล้วก็มีออฟนะโอ้โหบอกเลยร้องเจี๊ยกครับไฟลุกตูดและในด้านของเซิร์ฟนี้นะครับก็ได้มีคนใช้3ดาบด้วยนะครับทุกคนซึ่ง3ดาบนี้ก็เป็นอีก1ดาบที่พี่คิดจะเล่นนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเล่นเรนโงคุก่อนนะครับผมกำลังมันโอ้โหดูแม่งเลยโคตรแรงเกินนี่ไงโดนคอมโบดาบอีก1ตัวยังไงจังหวะนี้ดูดไปแล้วครับผมดูดจุ๊บๆแล้วก็ยิงสกิลอีต้าบุ๊กไปแล้วผมทำการสตันแล้วก็ต่อด้วยปานเพิงโอ้โหเรียบร้อยเป็นไง2-1ไม่ใช่2-1นี่กูไปลาดเขาอะ และผู้ที่ใช้ผลน้ำแข็งนะครับดูเหมือนจะไม่ยอมนะหลังจากที่เขาสไลด์สเก็ตมานะครับผมทำการเปิดสกิลวันติว้าวไป1ทีแล้วพี่ก็ต่อด้วยคอมโบนะผมแต่ก็ยังต่อสกิลคอมโบดาบไม่ได้นะนั่นในจังหวะดีนะครับก็ได้มีคนที่ใช้ผลมังกรมาด้วยอีก1คนครับแต่ว่าพี่จัดการคนเลือดโลก่อนแล้วดูผลมังกรดิโอ้โหเอ้ยมันจะรอลาดตึงๆมันจะลาดกูหรือไงเนี่ยโอ้โหจังหวะที่ใช้สกิลว้าวอีกแล้วก็เรียบร้อยครับผมโดนลาดไปต่อหน้าต่อตาเลยกับไอ้ผลมังกรคนนี้ได้และเองลาดฆ่าใช่มั้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวไอ้ผลมังกรแม่งสกิลมันแรงเหลือเกินวะโอ้โหสกิลแม่งโคตรโกงเลยสกิลตีของมันมาเปิด V4 ตู้แล้วนะไม่งั้นแล้วมึงเอ้ยพี่ไม่อยากประมาทนะทุกคนจังหวะนี้ดูดมาครับผมเอาไอ้ผลน้ำแข็งคนเดิมยังไงโอ้โหไอ้ผลมังกรมันจะลาดอีกแล้วหรือเปล่าจังหวะนี้เลื่อนนิดเดียวนะขอชาร์จสกิลมันก่อนแล้วเรียบร้อยครับผมบึ้มบั้มซัมเบ้ได้อีก1ตัวเหลือไอ้ผลมังกรแล้วผลมังกรคนนี้ก็ได้ทำการเปิดเผ่าแล้วด้วยครับดูเหมือนว่าได้เป็นเผ่ามนุษย์นะทุกคนแต่เผ่ามนุษย์แล้วยังไงเราจะสู้บารมีเผ่าปลาได้หรือเปล่าเราติดเผ่าไหม้ไปบวกสโลจังหวะนี้ยังไงจะหนีไปไหนโอ้โหดูมันยิงซะแรงซะเหลือเกินนะจังหวะนี้เปิดสกิลกีตาร์บุ๊กไปโดนแฉลบแล้วไงตกลงมาตาย ตกลงมาโดนสกิลกีตาร์บุ๊กกูแตกแต่ไอ้ผลน้ำแข็งคือมันยังจะเอาไงฮะยังจะเอาใช่ไหมจังหวะนี้ดูดมานี่ก็จะไปไหนต่อด้วยสกิลดาบเพิงครับผมโอ้โหยังไม่โดนนะเหลืออีกนิดเดียวดูเลือดเลยครับทุกคนเห็นไหมคือมันติดแบบติดเผ่าไหม้อะโคตรแรงครับโอ้โหเรียบร้อย3/3ไปแล้ว1แล้วยังเหลืออีก1ครับผลมังกรคนเดิมจังหวะนี้ยังไงอยากจะมางัดใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เลยน้องนี่โดนปานเพิงปานไปดูครับแค่สกิลเดียวนะดาเมจไป 1,700 อะแล้วดูเหมือนว่าเมื่อกี้เขาน่าจะเปิดเผาด้วยหรือเปล่าจังหวะนี้ดู2ต่อเลยเออบอดี้จะไปไหนเรียบร้อยครับผมแตกและพี่ก็ได้เปิดแชทดูนะครับซึ่งก็ได้เห็นมีข้อความหนึ่งนะครับเขียนมาว่าลาดหามึงเหลอไอ้ไก่ซึ่งพี่ก็ไม่รู้กันนะผมว่าเขาว่าใครนะแต่พี่ก็ร้อนตัวไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้กูลาดหมดเลยแล้วดูเหมือนว่า2คนนี้ก็ยังไม่ยอมละเลิกนะครับผมในการพิวพีกับพี่นะตัวในผลมังกรคนนี้พี่ยังไม่ได้3/3เลยนะเดี๋ยวพี่ก็จัดให้มันเลยละกันนะจังหวะนี้โดนวันช็อตไป เรียบร้อยแล้วตึงพี่ก็ไม่รู้กันนะผมว่าไอ้ผลมังกรคนนี้คือมันเป็นคนพิมพ์หรือเปล่าพี่ก็เลยพิมพ์เยอะเย้ยมันไปครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยไอ้น้องมันคนละคนกันครับโอ้โหกูที่แม่งไปด่าเขาส่งเลยไอเวนเอ้ยและในคิวที่931ครับทุกคนพี่ก็ได้ดันมาเจอกับผู้ที่ใช้ผลประตูบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากครับกูโดนดูดเข้าดูดออกอยู่อย่างนั้นแหละ
และดูจากฝีมือของคนนี้นะครับค่าหัวฝั่งมารีนของเขาแค่ไม่กี่เอ็มครับแต่พี่รู้เลยแล้วผมว่าฝั่งโจสลัดของเขาฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมและต่างคนก็ต่างฝ่ายเปิด VC กันแล้วครับปุ๊กยังโดนดูดเข้าดูดออกอยู่นั่นแหละครับผมดูโอ้โหแว่งเอ้ยจนในรอบสุดท้ายครับในจังหวะนี้พี่ได้โดนดูดออกมาพี่ก็ได้เปิดเข็นแล้วก็ส่วนเข้ามาได้ครับเขาโดนสกิลมัดของพี่ไปนะครับผมบอกเลยว่าเจ็บหน้าดูครับตอนนี้ดาเมจโดนไป13,000ในจังหวะนี้พี่ก็รู้แล้วครับผมว่าเขาก็ต้องออกทางประตูนี้ครับพี่ก็เลยเล็งรอครับแล้วพี่ก็ได้คิวมาเป็นที่เรียบร้อยครับกว่าจะคิวได้แล้วโคตรนานนะบอกเลยแต่สุดท้ายครับเขาก็ได้พิมพ์มาว่าพี่สแปมโนคอมโบพี่อยากให้น้องๆนะครับผมช่วยพี่วิเคราะห์หน่อยนะครับผมว่าในจังหวะนี้พี่ไม่ได้คอมโบยังไงวะหลังจากที่พี่ได้ส่วนเข้ามาครับหลังจากที่พี่ได้ออกประตูมาแล้วใช่ไหมครับพี่ก็โดนสกิลปั่นครับแล้วก็เปิดเคนหลบครับแล้วก็เปิดสกิลวิตาบุกแล้วก็ต่อด้วยคอมโบของหมัดซึ่งเอาจริงๆครับถ้าเขาไม่เปิดประตูมิติพี่สามารถใช้สกิลดาบเขาวันช็อตไปได้แล้วนะแต่ว่าเขาครับบอกว่าพี่ไม่ได้คอมโบครับสแปมอย่างเดียวโอ้โหวัยรุ่นบล็อกฟุตนี่มาร้องในทุกเรื่องจริงๆนะครับคุณผู้ชมและพี่ก็ได้มาพิวพีกับเขาอีกหนึ่งรอบครับซึ่งในจังหวะนี้เขาโดนสกิลพี่เป็นสกิลเดียวครับ 6,900เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะร้องอีกหรือเปล่าครับว่าพี่ไม่ได้ใช้คอมโบและเขาก็ออกมาโดนสกิลกีตาร์บุ๊กของพี่ครับจังหวะนี้พี่ก็ไล่อยู่เอาจะไปไหนล่ะเออไอคนที่เก่งๆคอมโบเนี่ยจะไปไหนมานี่ซิเก่งคอมโบนักเลยนี่เด็กเก่งคอมโบก็ตายไปสิครับเรียบร้อยจะเปิดประตูหนีอีกแล้วนะเอ้ยจะเปิดประตูหนีแล้วนะนี่เนี่ยโดนกูล้ำไปสิเรียบร้อยอีซี่ซึ่งการทำอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับน้องๆน้องๆก็อย่าไปทำตามนะครับผมแต่ถ้าใครได้เองนะครับผมเองก็ด่าส่วนไปเลยครับอย่าไปกลัวจริงไหมเออนี่จังหวะนี้โดนไฟติดตัวไปดีเรียบร้อยครับผมและไอ้ผลพระคนนี้เราเวลไม่ตันนะมันแสบซะเหลือเกินนะปล่อยมันไปดีกว่านะคุณผู้ชมแล้วพี่ก็ได้มาพิวๆคนนี้ครับซึ่งไอ้คนนี้นะผมก็ได้โดนสกิลไปไม่กี่สกิลนะบอกเลยจะตุยนะซึ่งดาบนี้นะครับผมมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเจอคนเก่งๆอ่ะมันจะไม่ค่อยโหดครับเพราะว่าเขาเปิดสกิลเข็นหลบได้นะเออแต่ถ้าเจอเอาไก่บอกเลยมาเถอะครับตบยับๆอ่ะครับดูดิติดไฟเรียบร้อยแตกเป็นไงโอ้โหสกิลเผาไหม้แม่งโคตรแรงและเจอกับผลประตูอีกแล้วกูละปวดหัวเลยมาดูเข้าดูดออกอยู่นั่นแหละครับจังหวะที่พี่ต้องเปิด VC ก่อนแล้วทุกคนเพราะว่าอะไรรู้มั้ยมันมีผลพระครับเห็นมั้ยมาเดินผลพระพวกใครก็ไม่รู้ครับคือมาไล่ตบยับๆเลยนะและไอ้ผลโบจีคนนี้ก็คือมันเล็งพี่อย่างเดียวเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรกับพี่เหลือเกินแม่เอ้ยเล็งแต่กูคนอื่นเยอะแยะมึงไม่เล็งมันเล็งกูใช่ไหมมานี่จะไปไหนโอ้โหสกิลว้าวหมดเลยทุกสกิลสิ่งเดียวที่เราต้องกลัวเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือไอ้ผลพระครับไม่รู้เหมือนกันนะผมว่ามันพวกใครแต่ว่ามันไม่มีพวกเว้ยในจังหวะเนี้ยเออแต่ก็ได้มีไอ้ผลประตูคนเนี้ยฝีมือของมันไม่ธรรมดาละครับและมันก็ได้อยู่ฝั่งมารีนด้วยครับและอะไรที่สวยไปกว่านั้นรู้ไหมครับผลพระมันก็อยู่ฝั่งมารีนครับก็เท่ากับว่าตอนนี้พี่โดนลุมครับไอ้ชิบหายแล้วกูอยู่ฝั่งโจรสลัดคนเดียวจะอยู่ทำไมและผลเดียวที่พี่กลัวนั่นก็คือผลพระครับผมในจังหวะนี้กูไม่ได้ใช้ผลช้างไงโอ้โหแล้วกูโดนเซิร์กกูโดนยิงคาบูชายัดหน้าเข้าไปครับผมโอ้โหแล้วดูไอ้ผลพระแม่งไปไล่ฟันกูเรียบร้อยดูเหมือนมันจะแค้นนะครับที่พี่ได้ไปคิวมันมาไล่ฟันกูอย่างเดียวแล้วก็มาเลยครับผมนี่1-1 1-1เอาไหวปะถ้า1-1อ่ะเองไหวไหมน้องเฮ้ยแต่ฝีมือของมันน่ะไม่ธรรมดานะครับทุกคนไอเนี้ยฝีมือของมันไม่ธรรมดาเลยนะแล้วมาใช้ดาบมิดไนท์ด้วยซึ่งดาบเนี้ยในอนาคตเดี๋ยวพี่จะเอามาเล่นแน่นอนครับหลังจากที่มันปรับสกิลมาใหม่อ่ะพี่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นครับง่ายกว่าสมัยแต่ก่อนเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะกูต้องขอหนีก่อนครับชิบหายหนีก่อนดีกว่านะครับผมกลัวแตกแล้วพาวีซีของพี่ไม่มีแล้วด้วยนะกูไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นบัวขบายกูขอเรียกเจ้าทะเลมาช่วยก่อนนะโอ้โหเกือบตายดูโอ้โหกูจะรอดไม่ดีเปิดเข็นหลบก็หลบไม่ได้ครับเลือดเหลืออีกปิมหนึ่งหนีก่อนครับเดี๋ยวกูตายรอบสองไอ้ชิบหายเรียกเจ้าทะเลเจ้าทะเลก็ไม่ออกอีกแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรสิ่งเดียวที่จะทำให้พี่มีชีวิตรอดได้นั่นก็คือการเปิดพาวีซีครับและพี่ก็สามารถเปิดได้ครับทุกคนบอกเลยว่าพี่ยังมีชีวิตรอดต่อไปอีกนิดนึงนะแล้วพี่ก็ได้เรียกเจ้าทะเลไปแล้วครับในที่สุดมันก็ออกมาช่วยกูสักทีแล้วก็ถึงเวลาที่พี่จะทำการส่วนไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมในจังหวะนี้คือจังหวะนี้คือพี่แบบไม่ได้คิวมานะเจ้าทะเลเป็นคนคิวครับ MVP เลยครับผมเจ้าทะเลช่วยชีวิตได้เลือดกลับมานะครับผมแล้วก็ได้มา1-1กับผลประตูแต่ดูเหมือนว่า1-1ในผลประตูมันไม่สู้ครับเห็นไหมครับมันเปิดประตูหนีไปแล้วครับมันรอเพื่อนมันเกิดครับโอ้โหพอเพื่อนมันเกิดปุ๊บคือแบบมันมีปากมีเสียงเลยนะและในคิวที่938ครับคุณผู้ชมพี่ก็ได้มาเจอคนที่ใช้ผลช้างบอกเลยว่าพอพี่สู้กับมันแล้วพี่แบบรู้สึกเลยว่า EP ที่แล้วแม่งกูไปทำอะไรใครเขาไว้หรือเปล่าว่าแม่งมันโคตรน่ารำคาญเหลือเกินครับกูเข้าใจอารมณ์ของคนโดนและจังหวะดีครับผมพี่ก็ได้คิวมาแบบงงๆนะครับดู
ไอ้โปรดช้างน่ะคือมันไล่ควิดกูอย่างเดียวเลยครับไล่ควิดไล่ตีโอ้แล้วคือสกิลของมันถ้าเราโดนใกล้ๆนี่บอกเลยแม่งโคตรแรงครับนั่นแหละจังหวะดีครับผมพี่ก็เปิดสกิลอันตีผลมืดไปแล้วก็ต่อด้วยสกิลดาบเลโงคูก็ผมตับเรียบร้อยกลายเป็นศัตรูเนื้อช้างเลยเป็นไงเออแล้วก็ยังเหลืออีก1ตัวนะครับผมนั่นก็คือไอ้นี่นั่นเองนะไอ้คนที่ใช้ผลบุกนะพอเห็นมันเล่นผลบุกแล้วพี่ก็อยากจะเล่นจริงๆนะเดี๋ยวพี่ก็ขอตัวไปฟาร์ม600มาร์ทก่อนละกันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นความโหดของดาบเลนโงคุครับโคตรแรงปานเพิง